กมวันเสาร์สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ช้อปปิ้งช้อปปิ้งเดี๋ยวไปเอารถเข็นเลยเฮ้ยนี่รถเข็นอยู่นี่ไปเอามาก๊อดวันนี้เราจะมาซื้อกล้วยไม้ไม่ใช่หรอคะแล้วรถเข็นเกี่ยวอะไรอะคะถูกแล้วก็เนี่ยรถเข็นไงก็เดี๋ยวไปช้อปปิ้งเฮ้ยเดี๋ยวแล้ววันนี้ก๊อดพาเรามาสวนกล้วยไม้ถูกค่ะใช่ไหมใช่แล้วนี่อะไรสวนกล้วยไม้ไหมกล้วยไม้ทั้งนั้นก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ชมค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่แอร์ออคิดนะคะที่นี่เขามีคอนเซปต์ว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แห่งแรกของประเทศไทยว่าแต่จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูเอามาป้าจะเห็นละตามมาตามมาก๊อดแล้วกล้วยไม้ที่นี่เขาจะมีบาร์โค้ดติดที่ต้นเหมือนกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปช็อปเราจะรู้ว่ามีบาร์โค้ดหรือเปล่าป้าต้องไปดูนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเพิ่งจะไปช้อปปิ้งมาสวยไหมสวยสวยค่ะเยอะเลยเดี๋ยวต้องไหนๆเจอเจ้าของละสัมภาษณ์กันหน่อยก่อนอื่นซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ครับไอเดียเริ่มมาได้ยังไงคุณป๊อปตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นศูนย์รวมนะครับเราอยากจะนำกล้วยไม้ที่มันออกดอกสวยงามแล้วเนี่ยนะครับมารวมจริงๆแล้วตอนแรกเลยตั้งใจให้พ่อค้าแม่ค้าส่งที่เขานำไปขายตามสนามหลวงจตุจักรต่างจังหวัดเนี่ยมาคัดเลือกนะครับเขาก็อยากจะเลือกเหมือนกันนะครับคราวนี้พอเรามาจัดมาเป็นศูนย์รวมแล้วเนี่ยลูกค้าปลีกที่ผ่านไปผ่านมาก็อยากจะเข้ามาช้อปปิ้งบ้างนะครับเราก็เลยต้องเอารถเข็นเราก็เลยต้องจัดขบวนการนะครับให้ลูกค้าทั้งลูกค้าส่งลูกค้าปลีกเข้ามาช้อปปิ้งกล้วยไม้นะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออคิดของเรานะครับแต่ประเด็นก็คือว่าลูกค้าปลีกที่เข้ามาเนี่ยก็ยังได้ซื้อในราคาส่งอ๋อซุปเปอร์มาร์เก็ตมันเกิดได้จากต้องบอกว่าลูกค้านั่นเองก็คือต้องมาจากพฤติกรรมลูกค้าที่อยากจะชอบอยากจะเลือกเองแอลคิดเนี่ยนะครับที่เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับคืออยู่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่ขับรถมาเนี่ยวันเดย์ทริปสามารถที่จะกลับนะครับภายใน1วันไม่ต้องค้างคืนการช้อปนี่ก็เหมือนเราเข้าห้างซื้อของแน่นอนครับคืออย่างเงี้ยค่อยๆมีอำนวยความสะดวกอย่างสมมตินะครับคุณท่านๆทั้งหลายเนี่ยอยากจะหยิบเลือกจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนั้นนะครับไม่ต้องถือหิ้วให้มันพลุงพลังก็ค่อยๆช้อปไปเต็มรถเข็น1คันก็ไปวางเดี๋ยวก็เอาคันที่2มานะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทางเดินก็สะอาดนะครับทางเดินปูนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับช้อปปิ้งนะครับเหมือนเลยแหละนี่รถเข็นเดินเหมือนช้อปปิ้งในซุปเปอร์มาร์เก็ตจริงๆแต่เป็นกล้วยไม้แทนจะมีบาร์โค้ดติดอะไรที่ต้นคือมีเคยมีใช้แต่บาร์โค้ดเนี่ยพอมันโดนน้ำเพราะเราต้องรดน้ำกล้วยไม้แล้วก็ลบไปนะครับจริงๆแล้วก็มีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เลยต้องหันมาใช้วิธีการก็คือปกติโดยทั่วไปติดราคาให้รู้ว่าของลักษณะสิ่งนี้เท่าไหร่ค่ะนะต้องบอกว่านี่รุ่นที่เท่าไหร่ละรุ่นที่3แล้วผมเป็นรุ่นที่3ครับก็ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาเป็นเกษตรกรเลยก็จริงๆแล้วเรามาต่อยอดนะครับก็รุ่นแรกๆเนี่ยเขาจะทำกล้วยไม้ตัดดอกที่เห็นทั่วๆไปก็ตัดเฉพาะช่อดอกนะครับขายสีม่วงขาวคุณพ่อคุณแม่ก็มาเริ่มทำห้องแลบพอลิงเลเยอร์เราก็เลยมาเริ่มพัฒนาให้กล้วยไม้เนี่ยมันมีสีสันหลากหลายนะครับหลากหลายในที่นี้จริงๆสีเนี่ยมันมีอยู่ที่แบ่งแยกกัน12สีแต่เราจะทำยังไงให้ใน1ดอกเนี่ยมันมีสีผสมปนกันสลับที่นะครับขนาดดอกใหญ่ขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นสมมติสีแดงแดงเหมือนกันนะครับดูให้ดีนะครับอันนี้แดงเนี่ยก็จะสว่างกว่าแดงนี้นะครับแดงนี่เขาจะออกแบบไบรท์นะครับส่วนแดงนี้ออกจะเข้มๆนะครับในหนึ่งแดงก็จะมีอีกแดงปกติมันแดงแล้วทำยังไงให้มันแดงใหญ่ขึ้นไปอีกทำยังไงให้ช่อยาวทำยังไงให้ออกดอกง่ายทำยังไงให้ออกดอกมาแล้วทนแทนที่จะอยู่ได้อาทิตย์เดียวอยู่ได้3อาทิตย์4อาทิตย์นะครับอันนี้ก็คือการพัฒนาสายพันธุ์ค่ะซึ่งถ้าเราทำแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาช้อปปิ้งเนี่ย
นะครับเขามาเดือนนี้อีก 2-3 เดือนข้างหน้าเขามาเขาก็อยากจะมาดูว่าแล้วอันไหนที่เขามีอีกยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลับมามีการกลับมา repurchase กลุ่มลูกค้าที่เขาชอบกล้วยไม้เนี่ยเขาก็จะมาเรื่อยๆคือจริงๆแล้วดึงให้มาปัจจุบันนี้มันมีค่อนข้างครบทุกกลุ่มนะครับคือคุณพ่อคุณแม่พาคุณลูกมาเที่ยวคุณลูกพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวคู่รักพากันมาเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นทุกกลุ่มที่นี่มีมุมให้เดินกี่โซนบ้างคะคือจริงๆแล้วนะครับที่มาใหม่เลยเราก็จะมีนะครับทําตั้งแต่ห้องแลบพอลิงเนเยื่อนะครับแล้วก็จะมีต้นกล้าพันธุ์นะครับต้นกล้าก็จะเป็นต้นที่เอาออกจากพอลิงเนเยื่อมาเลี้ยงประมาณ1ปีนะครับต้องบอกก่อนห้องแลบพอลิงเนเยื่อเนี่ยกว่าจะเสร็จกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างเนี่ย2ปีอย่างห้องแลบที่คนทั่วไปเข้าไปสังเกตการด้านนอกเฉยๆกระบวนการในห้องแลบของกล้วยไม้นะครับใช้เวลา2ปีนะครับจาก2ปีนี้ก็เอามาผลิตเป็นต้นกล้าอีก1ปี3ปี3ปีแล้วนะจากต้นกล้ากว่าจะรอมาออกดอกอีก1ปีกลายเป็นกระบวนการทั้งหมดเนี่ย4ปีกว่าจะได้เห็นออกมาต้นโตแต่เราทำทุกวันก็เลยมีของมาจำหน่ายทุกวันนะครับอยากเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปแต่ก่อนไปบอกนิดนึงของเรามีกล้วยไม้กี่ประเภทคือสายพันธุ์นะครับกล้วยไม้เนี่ยภาคกลางของประเทศไทยที่ปลูกได้เยอะๆเลยคือกล้วยไม้สกุลหวายหวายเนี่ยนะครับจะมีหลากหลายสีสันมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับเพราะฉะนั้นหวายก็จึงเป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีอย่างนี้ออซิเดียมนะครับออซิเดียมคือเลดี้แดนซิ่งตุ๊กตาเต้นระบำเลดี้แดนซิ่งจะเหมือนกับมีลักษณะเขามันจะเหมือนกระโปรงมีไข่แล้วมีอะไรครับเขาเรียกตามลักษณะของดอกเรียกตามลักษณะดอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอฟซิสนะครับฟาแลนนอฟซิสจะเป็นกล้วยไม้ช่อโค้งอันนี้อีพีเรนดัมนะครับอีพีเรนดัมนะครับอันนี้แคทเทอรียานะครับแคทเทอรียาจะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จริงๆจะมีสกุลแวนด้าแวนด้าเนี่ยพวกอันนี้มอคคาร่านะครับLady Dancing คือเขาที่เป็นชายกระโปรงอันนี้เป็นแขนสองแขนอันนี้เป็นหัวนะครับมันจะ Lady Dancing นะครับอันนี้เป็นโฮย่าหอมนะครับอันนี้มีดอกเป็นไม้เลื้อยมีกลิ่นหอมหอมไหมไม่ค่อยได้กลิ่นครับแต่จริงเขาจะมีกลิ่นหอมครับอู้แต่ดอกเขาแบบกลมกลิ๊กเลยอะกลมครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้หวายอีกเหมือนกันแต่หวายต้นกลึ่งนะครับหวายนี่จะมีต้นขนาดแคะขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับส่วนนี้เป็นมอคคาร่ามอคคาร่าอันนี้จะชอบแสงแดดจัดปลูกทำรั้วได้กล้วยไม้ปกติเนี่ยที่เห็นกำดอกไม้ไหว้พระโดยทั่วไปสีม่วงขาวประมาณนี้นี่เลยตัดชอบปุ๊บปุ๊บนะครับเอาไปปักน้ำนะส่วนอันนี้นะครับอันนี้สมมติแสงแดดประมาณ 60% อ๋อแต่อันนี้แสงแดดเนี่ย 80% 100% ชอบมากนะเหมาะกับเมืองไทยนะแสดงว่าทนร้อนเหรอคะไม้ทนร้อนแต่กล้วยไม้เวลาที่เราให้เขาแสงแดดเยอะทนร้อนเนี่ยนะครับคุณก็ต้องรดน้ำเขาให้ถึงนะครับสมมติว่าอันนี้อาจจะรดน้ำวันละครั้งอันนี้เวลาเอาเขาไปยืนตากแดดเลยคุณก็ต้องรดน้ำเขาวันละสัก2ครั้งน้ำให้ถึงหน่อยน้ำให้ถึงนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยไม้สกุลแอสโคแซนด้าแอสโคแซนด้าเนี่ยจะขนาดดอกเล็กกว่าแวนด้าขนาดกลางออกดอกทั้งปีนะครับบางตัวมีกลิ่นหอมที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับสีสันหลากหลายสีส้มสีแดงนะครับเหลืองนี่กลิ่นหอมมาจากเหลืองนี้กลิ่นหอมมาจากเหลืองนี้กลิ่นหอมมาจากเหลืองนี้ครับนี่เราได้กลิ่นมาจากเหลืองนี้เองนะครับคือพวกนี้จะมีลักษณะของกล้วยไม้ป่าที่มีกลิ่นหอมพอเป็นลูกผสมมาก็จะมีกลิ่นหอมไปด้วยนะครับออกดอกเก่งนะครับออกดอกง่ายต้นไม่สูงใหญ่ออกดอกคะก็ออกดอกครั้งนึงก็จะเฉลี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับพวกนี้นะถ้าเป็นสกุลหวายออกดอกครั้งนึงจะอยู่ได้ถึง 4-5 สัปดาห์นะครับแต่สิ่งที่เรากังวลคืออากาศเมืองไทยมันร้อนพวกนี้ร้อนไม่เป็นไรแต่พวกนี้คือกล้วยไม้รากอากาศเห็นไหมครับตรงที่อยู่ที่ตะกร้านี่ไม่มีกาบมะพร้าวไม่มีถ่านไม่มีอะไรเลยลอยเพราะเขาไม่ชอบเขาชอบอยู่ลอยๆเพราะฉะนั้นเวลารดน้ำไปครั้งนึงเขาจะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงแห้งละเพราะฉะนั้นเราต้องลดอีกนะครับแต่กล้วยไม้หวายที่มีกับมะพร้าวเนี่ยเราลดครั้งหนึ่งเนี่ยมันอุ้มน้ำมันก็อยู่ได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูจึงยากกว่ากล้วยไม้สกุลหวายตรงที่ต้องลดน้ำ
และน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดนะครับอันนี้จะเป็นลูกผสมกล้วยไม้หวายแคะเวลาเราผสมออกมาเนี่ยพวกนี้นะครับออกมาจากท้องเดียวกันแต่เวลาออกมาเนี่ยเขาจะมีสีสันแปลกไปนิดนึงชมพูเข้มชมพูอ่อนมีไล่ทอนหน่อยนะนี่คือพี่น้องกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นกล้วยไม้แคะเห็นไหมครับต้นยังไม่สูงใหญ่ของช่อมาแล้วนะครับดอกก็ไม่ได้ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากเพราะเป็นกล้วยไม้แคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกล้วยไม้กึ่งกล้วยไม้แคะเอามาใส่กระชอนเอาไปถึงไปแขวนได้เลยสะดวกเลยนะเป็นแบบสวนแนวตั้งกล้วยไม้หวายที่มีกลิ่นหอมอย่างสีแดงนี่ก็มีกลิ่นหอมนะครับอ๋ออ๋ออันนี้นี่อันนี้จะเป็นแบบอีกแดงนึงอันนั้นแดงเข้มอันนี้แดงอีกแดงนึงนะครับใบเขาจะเหมือนแบบบานบานนี่ดอกแคทยาจะเป็นแบบนี้ครับคือเขาจะลักษณะมีคลุยมีปลาอันนี้จะมีกลิ่นด้วยครับ